ไทยพรีเมียร์ลีกเวิลด์สัปดาห์นี้ไปรู้จักกับอิสระพงษ์ลิลาคอนกองกลางตัวรุกสมุทรสงคราม FC เออร์บาติเฟอร์นันเดซซัมบ้าอันตรายแห่งราชบุรีมิตรผล FC เสื้อสวยไทยลีก2014ในดวงใจคนบรรยายฟุตบอล True Visionโบสถ์โพปกแห่งวัดบางกุ้งซึ่งถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ตั้งอยู่ท่ามกลางกำแพงรายล้อมภายในค่ายบางกุ้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเคารพบูชาของทหารไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสถานที่แห่งนี้จึงเป็นดังสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าถึงการต่อสู้ความร่วมแรงร่วมใจของผู้คนชาวแม่กลองในอดีตอิสระพงษ์ลิลากรหนึ่งในนักเตะกองกลางตัวรุกที่ร่วมต่อสู้ให้กับทีมสโมสรสมุทรสงคราม FC บนศึกไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014ชีวิต2ปีในถิ่นแม่กลองทำให้เขาได้เข้าใจถึงจิตใจความเป็นนักสู้ความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อความอยู่รอดบนลีกสูงสุดของนักเตะและแฟนบอลทุกคนก็รู้สึกศักดิ์สิทธิ์ครับผมเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่เก่าแก่ครับผมและผู้คนในสมุทรสงครามก็นับถือกันเยอะครับมองดูแล้วเหมือนแบบทำให้เรามีแรงจูงใจในการเล่นฟุตบอลมากขึ้นนะครับเพราะว่าเหตุเขาต่อสู้กันมาเราก็ต้องเป็นตัวแทนของชาวสมุทรสงครามก็ต้องต่อสู้เพื่อชาวสมุทรสงครามครับแม่กลองนะครับบรรยากาศก็โอเคครับสงบช่วงแรกอาจจะปรับตัวยังไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีความสุขมากครับทักษะเทคนิคความเร็วและความคล่องตัวถือเป็นจุดเด่นของอิสระพงษ์ลิลาคอนในฐานะตัวทำเกมรุกริมเส้นบนสนามฟุตบอลหากแต่ย้อนไปยังชีวิตวันวานแล้วล่ะก็เขาเริ่มต้นเล่นกีฬาด้วยการชกมวยเพียงลำพังภายในสังเวียนเล็กๆก่อนที่เสน่ห์ของลูกฟุตบอลจะดึงดูดให้เขามาวิ่งไล่ล่าความสำเร็จกับการทำงานเป็นทีมในเวทีที่กว้างกว่าคืออันดับแรกคือผมชอบฟุตบอลอยู่แล้วครับแต่ว่าคุณพ่ออาจจะชอบมวยมากกว่าก็เลยจับให้ไปต่อยมวยจนประมาณม.1ค่ะก็เลยอยากเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปลองคัดดูแล้วก็ติดใจในการเล่นฟุตบอลมาก็เลยเลิกต่อยมวยเลยครับก็ต่างกันเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ามวยมันก็ต้องฝึกแค่รูปแบบแค่ไม่กี่รูปแบบครับแต่ว่าฟุตบอลมันก็ต้องศึกษาเยอะขึ้นนะครับการทำงานคนเดียวมันก็คือไม่ต้องไปมองคนอื่นนะครับเพราะเราก็ต้องทำตัวเราให้ดีที่สุดพอแต่ว่าพอมาเล่นฟุตบอลเราก็ต้องปรับตัวเราเข้าหาคนอื่นให้แบบให้มันเข้ากันให้ได้ครับเริ่มเล่นคือเป็นบอลโรงเรียนก่อนครับแล้วก็ใส่เต้ามาติดทีมเยาวชนโคกครับแล้วก็เยาวชนแห่งชาติแล้วก็มาติดทีมสโมสรจังหวัดขอนแก่นครับเป็นตัวริมเส้นครับจะเป็นสไตล์ประมาณใช้ความเร็วครับความสามารถเฉพาะตัวเยอะหน่อยครับคือไอดอลในการเล่นฟุตบอลของผมก็คือโรนัลโดครับคริสเตียโน่โรนัลโดผมก็ศึกษาดูคลิปดูอะไรแล้วก็พยายามที่จะทำให้ได้เหมือนเขาผมชอบการทำประตูครับโรนัลโดจะเป็นนักฟุตบอลที่ทำประตูได้ทุกลูกทุกรูปแบบในตัวเขาครับผมชอบตรงจุดนี้ครับแม้จะเริ่มต้นเป็นเพียงแค่นักเตะระดับภูธรธรรมดาคนหนึ่งแต่อิสระพงษ์ลิลาคอนได้พบกับจุดเปลี่ยนสำคัญบนเส้นทางชีวิตลูกหนังที่ผลักดันให้ก้าวกระโดดขึ้นมาในวงการฟุตบอลไทยเมื่อครั้งที่เขาถูกเรียกตัวขึ้นไปรับใช้ทีมชาติในยุคนั้นโดยวัยเพียงแค่20ปีแล้วลงเล่นให้กับทีมขอนแก่น FC ทีมในระดับดิวิชั่น1เท่านั้นตอนนั้นก็อายุประมาณ20ครับเล่นให้สโมสรจังหวัดขอนแก่นทีมในลีกดิวิชั่น1แต่ว่าสามารถขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ได้ครับก็รู้สึกแปลกแล้วก็ดีใจครับจะพูดว่าขึ้นเร็วไหมก็ผมว่าขึ้นเร็วทำให้เราแบบปรับตัวไม่ถูกเพราะว่าพอเราติดชุดใหญ่ปุ๊บทั้งสโมสรทั้งคนดูก็จะมองว่าเราต้องดีกว่านี้ครับมันก็เลยทำให้แบบเรามีแรงกดดันที่สูงตั้งแต่อายุที่แค่20เองครับมีบางครั้งที่ท้อเหมือนกันครับว่าเราทำไมแบบเคยขึ้นไปขนาดนี้แล้วไม่สามารถที่จะยืนอยู่ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ลองมองพิจารณาตัวเองด้วยครับว่าเรามีจุดด้อยยังไงควรจะปรับปรุงอะไรยังไงครับแล้วก็นำมาแก้ไขในตัวเองความเปลี่ยนแปลงและการเดินทางกับอิสระพงษ์ลิลาคอนเป็นสิ่งที่คู่กันมาตลอดหลายฤดูกาลที่ผ่านมา
การแสวงหาสโมสรและโอกาสลงสนามเพื่อใช้ความสามารถที่มีมากกว่าการนั่งดูข้างสนามในแต่ละวันคือเป้าหมายที่แท้จริงของการเล่นฟุตบอลนอกจากนี้แล้วการทำประตูที่รอคอยมายาวนานกว่า1ปีก็ได้ช่วยเรียกความมั่นใจกลับคืนสู่ตัวเขาเองอีกครั้งหนึ่งนักฟุตบอลทุกคนผมว่าอันดับแรกคืออยากลงสนามทุกคนครับไม่มีใครที่แบบอยู่ข้างสนามแล้วมีความสุขขอกินเงินเดือนไปวันๆไม่มีครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ต้องการพิสูจน์ฝีเท้าตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาขึ้นไปข้างหน้าอีกขั้นนึงครับมันก็เลยทำให้ผมต้องดิ้นรนเพื่อที่จะหาทีมที่มันลงตัวเข้ากับเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนผมจะเป็นนักเตะในตำแหน่งศูนย์หน้าแต่ว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับพี่เตี้ยสะสมพบประเสริฐพี่เตี้ยก็จับผมไปเล่นเป็นปีกเรื่องการยิงประตูผมก็เลยมองว่าเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้กังวลไม่ได้คิดมากเพราะว่าอันดับแรกคือผมต้องจ่ายให้เพื่อนทำประตูมากกว่าตั้งแต่ยิงประตูไม่ได้ก็ประมาณ2ปีครับตอนที่ยิงเขาก็รู้สึกแบบอึ้งเหมือนกันครับทำอะไรไม่ถูกแต่พอตั้งสติได้ก็ดีใจครับเพราะว่ามันเป็นประตูตีเสมอให้แม่กองก่อนหน้านั้นแม่กองไม่มีแต้มมาเกือบ 4-5 นัดครับสามารถทำให้แม่กองมีแต้มแรกได้ครับเวลาได้ฟรีคิกผมจะมั่นใจตลอดครับเพราะว่าถ้ามีโอกาสผมจะซ้อมตลอดซ้อมยิงซ้อมอะไรวันละ 20-30 ลูกมีโอกาสผมก็จะซ้อมวันนั้นรู้สึกมั่นใจครับก็จะยิงได้ทั้งทิศทางน้ำหนักอะไรมันลงตัวพอดีหมดครับมันก็ทำให้เรามีแรงกระตุ้นเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้นนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ปลดล็อกได้ในรอบ2ปีทำให้คนได้รู้จักเรามากขึ้นก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองต่อไปครับจากจุดแข็งยามเมื่อลงเล่นในบ้านทีมแห่งลุ่มน้ำแม่กลองจะสู้อย่างสุดหัวใจและไม่เคยเกรงกลัวทีมใดทว่าในฤดูกาล2014สนามอบจสมุทรสงครามกลายเป็นรังเหญ้าที่ไม่สามารถใช้ได้นี่จึงเป็นปีที่อิสระพงษ์ลิลักขรตลอดจนเพื่อนร่วมทีมสมุทรสงคราม FC ทุกคนรู้สึกเหมือนลงเล่นเป็นทีมเยือนตลอดทั้ง38เกมตอนนี้เราเสียเปรียบที่คือไม่ได้เล่นในบ้านครับก็เลยขาดแฟนบอลหนุนหลังอะไรช่วยเราอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเราต้องไปเล่นที่สนามอาร์มี่มันก็เหมือนสนามกลางนะครับไม่ใช่สนามในบ้านผมว่าที่แม่กองอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะแฟนบอลครับแฟนบอลปทุมก็จะแบบเป็นกันเองแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนเล็กเพราะว่าจังหวัดมันไม่ใหญ่ใช่ป่ะครับมันก็ไปไหนมาไหนก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักแฟนบอลรู้จักนักบอลกันหมดครับมันรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นนะครับถ้าได้เล่นในบ้านก็ยิ่งดีกว่านี้อีกครับทุกครั้งที่ลงสนามก็อยากจะให้นึกถึงแฟนบอลที่ตามไปเชียร์เราถึงจะไม่มากไม่น้อยแต่ก็อยากให้สู้เต็มที่เพื่อแฟนบอลนะครับรากไม้อย่างรากลึกยึดบทเก่าแก่ให้ยืนหยัดอยู่จนปัจจุบันเปรียบได้ดังเสียงเชียร์และกำลังใจต่อสู้อยู่เสมอของเหล่าแฟนบอลลุ่มแม่น้ำแม่กลองไม่ว่าทีมจะต้องประสบกับปัญหาใดๆซึ่งอิสระพงษ์ลิลักขรเข้าใจได้เป็นอย่างดีถึงสายสัมพันธ์ที่มีคุณค่ากับทีมฟุตบอลทีมเล็กๆแห่งนี้